ไทยของชาวไทยเป็นเจ้าของอยู่กันอย่างพี่น้องร่วมปกป้องศักดิ์ศรีไทยเมืองไทยแสนดีมีเสรีมีประชาธิปไตยโอเคตอนนี้เรามาถึงทางเข้าถ้ำพระวังมาฉานี่ครับเดี๋ยวตามอาตมาครับเข้าไปเลยวันนี้อาตมาคนเดียวเพราะว่าอยากจะโชว์เดี่ยวนะครับก็พอดีเป็นคนที่เก่งกีฬาผจญภัยนะครับก็อยากจะโม้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าดำเก่งขนาดไหนครับ ข้ามาคนเดียวแล้วข้าไม่เกี่ยวผู้ใดถึงแม้นข้าตัวไม่ใหญ่ข้าเป็นคนไทยมาจากบ้านนาไม่มีงานทำข้าจึงต้องจำจากมาวางตั้งใจไว้ว่าคราวนี้แล้วนะข้าคงตอนนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำนะครับกำลังจะขึ้นเรือยางนะครับแต่ก็มาเห็นปลาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อยากจะทำบุญนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมโยนอาหารปลาให้เขาได้กินเยอะมากครับเยอะมากครับพี่ครับไม่ทราบว่าอันนี้แม่น้ำชื่ออะไรครับแม่น้ำคลองศกคลองศกแล้วพี่ชื่ออะไรครับคนพายใหม่ใหม่ชื่อใหม่คุณใหม่ก็จะเป็นคนพายเรือให้อาดำครับขอให้มันแบบสนุกสนานได้ไหมให้มันโผดผานนิดหน่อยได้ไหมโอเคว้าบรรยากาศเห็นได้ชัดนะครับว่ามันสบายๆชิลๆนะครับเหมาะกับการท่องเที่ยวนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะมีโอกาสที่จะมาพักผ่อนแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วล่องเรือไปด้วยก็มาที่นี่ได้เลยครับเรือมนุษย์สุดลำบากมากล้นต่างคนดิ้นรนให้รอดพ้นถึงฝั่งแล้วมีสัตว์ป่าอะไรบ้างครับมีงูลิงชะนีมีไหมครับอ๋อมีชะนีด้วยแล้วชะนีเขาจะเรียกผัวไหม ผัวบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ต้องร้องเพลงสักหน่อยนะครับแล้วก็เราอยู่ภาคใต้ก็เลยคิดว่าร้องเพลงเบาวีน่าจะเหมาะสมเนาะเสียงของอดำห่วยแตกอดำสังเกตนะครับว่าเวลาที่คนไทยมาเที่ยวเขาชอบถ่ายรูปโปรไฟล์ Facebook ที่เป็นท่าแอปแบลนะครับอดำก็อยากจะลองแอปแบลดูว่าอดำทำเหมือนคนไทยได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมก็ตัดสินนะครับข้างบนอาดำก็มีงูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นงูแบบไหนครับพี่ทราบไหมครับเป็นงูอะไรล่องทองล่องทองนะงูล่องทองนะครับก็อย่างที่อาดำบอกไว้อาดำก็เก่งเรื่องกีฬาผจญภัยนะครับก็เลยจะโชว์ความสามารถของตัวเองจะโชว์พาวนิดหน่อยนะครับขอพายเรือนิดนึงได้ไหมครับพี่พอดีมืออาชีพมากโปรเฟชชั่นอลมากก็คือไม่เคยทำนะครับแต่ก็มั่นใจในตัวเองrow your boat gently down the stream merrily life is butDream
ขอบคุณครับก็ร้องเพลงเพราะรู้นะครับไม่ต้องบอกครับก็แน่นอนนะครับว่าการที่อารัมได้มาล่องเรือมาล่องแก่งแบบนี้ก็แตกต่างจากกรุงเทพอย่างสิ้นเชิงนะครับเสียงธรรมชาติรอบข้างมันก็เป็นเสียงที่แบบสงบแต่ถ้าอยู่กรุงเทพรถติดจราจรติดขัดก็มีแต่เสียงแตรเสียงอะไรที่แบบรบกวนอารัมก็ดีใจที่ได้มาครับสุดยอดครับสุราษฎร์ธานีเยี่ยมเมื่อกี้อารัมได้ล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงครับเป็นประสบการณ์ที่สนุกดีครับได้มีโอกาสที่จะเห็นบรรยากาศสวยงามรอบๆนี่ครับและที่สำคัญถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่ก็เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็จะให้ลองพายดูด้วยครับมันก็สนุกดีเป็นการออกกำลังกายด้วยครับจะได้เผาผลาญส่วนเกินความอ้วนออกไปได้นะครับนี่แหละก็คือการล่องเรือของอดัมในทริปสุราษฎร์ธานีนะครับสนุกจังฮู้สนุกอย่างแรงโอเคตอนนี้อารัมเจออะไรที่น่าสนใจนะครับก็คือลิงแล้วก็ชะนีตัวหนึ่งด้วยนะครับพอดีอารัมรู้สึกสนิทกับพวกนี้เพราะว่าพูดภาษาลิงเป็นนะครับลองฟังดูนะครับเหมือนไหมเหมือนไหมเดี๋ยวไปซื้อกล้วยไปป้อนลิงนะครับเดี๋ยวอารัมอยากจะไปคุยกับชะนีต่อนะครับชะนีตัวนี้ชื่ออะไรครับไข่ดำไข่ดำแสดงว่าไข่มันดำใช่ไหมครับจับได้ใช่ไหมครับจับได้ขอจับได้ไหมครับไข่ดำสัตย์ใจมากที่ได้เจอชะนีที่เชื่องด้วยครับไม่เคยเจอครับเคยเห็นที่สวนสัตว์มาก่อนครับแต่ไม่เคยแบบเข้าใกล้ขนาดนี้แล้วโดนกัดด้วยครับไม่เจ็บครับกัดเล่นๆครับเบาๆใช่ไหมครับไข่ดำอ่ะno bad monkey มันตบหัวดำครับบอกว่าเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดโดนโอเคนี่ก็คือระหว่างทางของการเดินทางของอดัมนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีกว่านะครับไปกันเลยข้างหลังอดัมเห็นได้ชัดนะครับว่าแดดร่มลมตกแล้วนะครับก็คือเขื่อนรัชประภาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับวันนี้อดัมได้แวะไปเที่ยวหลายที่นะครับเริ่มต้นจากจุดชมวิวที่เขาโศกนะครับที่นั่นได้เห็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับจากนั้นได้ไปล่องแก่งนะครับที่คลองศกนะครับก็สวยงามเหมือนกันเป็นบรรยากาศป่าๆได้เห็นสัตว์ต่างๆนานาด้วยอ
โอเควันนี้อดัมได้เที่ยวเต็มอิ่มแล้วนะครับรู้สึกสำราญใจมากและดีใจมากที่ได้เที่ยวเต็มที่วันนี้นะครับแต่พรุ่งนี้ก็จะติดตามว่าชาวบ้านที่นี่ที่ต้นยวนใช้ชีวิตยังไงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามชมนะครับแต่ตอนนี้อดัมต้องขอตัวไปชมวิวก่อนนะครับตรงเส้นขอบฟ้ารุ่งเรืองเมืองที่เราใฝ่ฝันเก็บความสั่งสมนมนานเป็นสายท่านสดใสจะไปให้ถึงคนงามถามว่าเป็นสุขไหมแบบความสับสนอรุณสวัสดิ์เพื่อนๆนะครับวันนี้เป็นวันใหม่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับทีนี้เรายังอยู่ที่อำเภอพนมนะครับที่ตำบลต้นยวนนะครับวันนี้ก็จะมาศึกษาเรื่องของวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่นะครับตำบลต้นยวนก็มีทั้งหมด12หมู่นะครับแต่ละหมู่บ้านก็ไม่เหมือนกันนะครับเขาจะมีคอนเซปต์มีแนวความคิดของเขาเองนะครับอดัมก็อยากจะไปดูนะครับว่าข้อมูลที่นี่เป็นยังไงบ้างครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยตอนนี้เราก็อยู่ในรถของพี่กำนันวิสุทธ์นะครับนี่นะครับอดัมได้ข่าวมาว่าพี่กำนันได้รางวัลกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีครับเก่งมากแล้วเมื่อไหร่อดัมจะได้รางวัลผู้ชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนี้อดัมก็อยากได้ไม่มีวันใช่ไหมโอเคถ้างั้นขอตัวไปก่อนตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายจะหาใครเหมือนคนเนี้ยไม่มีกำนันวิสุทธ์แสนเก่งแถมเป็นกันเองนะไม่มีรอเรโอเคมาถึงหมู่บ้าน11แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทักชาวบ้านกันดีกว่าครับสวัสดีครับครับผมผมอดัมครับพี่กำนันครับขอถามนะครับว่าที่นี่มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับก็พื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ถ้ำในส่วนตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งเป็นที่เก็บเสบียงอาหารแล้วก็พวกเวชภัณฑ์ทุกวันนี้มันคืออะไรครับทุกวันนี้ก็เป็นที่พักของสำนักสงฆ์บ้านถ้ำผุดแล้วก็คือส่วนหนึ่งมันจะมีลิงเสนอ๋อลิงเสงลิงเสงส่วนหนึ่งก็เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยถ้างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับครับเชิญครับไปดูกันเลยถ้าดูข้างบนนี้ก็จะเห็นค้างคาวนะครับแบทแมนอารัมรู้สึกเหมือนว่าเข้าถ้ำของแบทแมนนะครับThe Bat Cave
นี่เรามาเจอตรงที่มันมีน้ำหยดลงมานะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานฝนตกใช่ไหมครับพี่น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่หัวใจอ่อนของเธอทำด้วยสิ่งใดช่างไม่สะทกสะท้านสะเทือนเหมือนหัวใจช่างไม่หวั่นไหวว่าใครเขารักเขาโอเคทีนี้พี่เขาบอกว่าเล็งไปอยู่ข้างหลังเขานะครับต้องรีบไปดูไม่งั้นมันจะกลับไปในป่าอ๋อมันจะกลับไปในป่านะครับถ้างั้นเราต้องรีบไปดูนะครับว่าลิงจะเป็นเพื่อนกับอดัมได้หรือเปล่านะครับฮ่า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 พี่กำนันครับอดัมสงสัยนะครับว่าทำไมเจ้าวาดต้องเป็นคนเรียกลงมาครับเพราะว่ามันมีความคุ้นเคยกับเจ้าอาวาสเพราะมันอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักสงฆ์คนธรรมดาทั่วไปก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยลงหัวหน้าฝูงของลิงชื่อว่าแสวงนะครับแสวงแล้วเวลามันโดนเวลาป่วยอะไรแบบนี้ก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยคนรักษาคนรักษาคนเอายาอะไรใส่ให้มันคุ้นเคยกับเจ้าอาวาสมากกว่าเพื่อนเดี๋ยวดำจะไปกับเจ้าอาวาสนะครับไปป้อนลิงตัวใหญ่นะครับโอเคมันชอบกินองุ่นนะครับเดี๋ยวให้บ้างอ๋อทีละลูกเหรอเขาสัตย์ใจมากไปเลยจะเห็นนะครับว่าหน้ามันจะแดงนะครับไข่ก็แดงนะครับแล้วก็ตูดแดงครับเจ้าพ่อใช่ไหมชื่อแสวงแสวงแสวงอ๋อนี่แสวงนะครับเจ้าพ่อหัวหน้าฝูงคือถ้าเราอยู่นิ่งๆนี่ครับอยู่นิ่งๆไม่ไปทำร้ายไม่ทำให้มันตกใจมันก็จะเชื่องแล้วก็ไม่มาพยายามกัดเรานะครับลิงทะโมนเนยกระโจนตามต้นไม้ผู้เข้าต้นหมากไห้หมากไม้ไล่ชิงเอาเป็นอะไรบ้างมาดูแล้วก็น่าสนุกสนานครับไม่น่าเชื่อที่มีลิงเยอะขนาดนี้ครับทำไมมีลิงเยอะขนาดนี้ครับครับก็หมู่11บ้านถ้ำผุดเนี่ยเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าของตำบลเดี๋ยวอดัมจะไปคุยกับตาหลวงนะครับหรือหลวงตานะครับว่าเขาผูกพันกับลิงยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปคุยกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับตาหลวงชื่ออะไรครับชื่อพระอุดมไม่ทราบว่าตาหลวงสนิทกับลิงได้ยังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็ให้มันกินผลไม้อะไรแบบนี้ก็7 ปีได้7 ปีทุกวันนี้ก็สนิทเลยสามารถที่จะเรียกลงมาจากเขาได้แล้วทำไมมนุษย์ถึงจะอยู่กับลิงอย่างนี้ได้ครับก็อยู่กับจิตเราจิตสัมผัสของเราใช่ไหมเราไม่ฆ่าเราไม่กินเนื้อนะแสดงว่าถ้าเราไม่ทำร้ายเขาเขาไม่ทำร้ายเราอ่ะดีครับเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วทำไมตาหลวงเลือกที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากแล้วคนธรรมดาได้ป้อนลิงอย่างที่อาดัมทำเมื่อกี้ไหมไม่ค่อยมีน้อยโอ้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมหน้าตาเหมือนกอริลลาเผือกเขาอาจจะคิดว่าน่าจะแบบใกล้เคียงกันยังก็อยู่ใกล้ๆตาหลวงยังไงพวกกันขอบคุณมากที่ต้อนรับพวกเราที่วัดนี้แล้วก็ที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่นี่ครับครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำสมรภูมิแล้วก็คือส่วนหนึ่งเนี้ยก็คือถ้ำพระที่ชาวบ้านในพื้นที่ทั่วไปเขาเรียกก็เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเลยคือเรียกว่าบ้านถ้ำผุดอ
ถ้ำสมรภูมิก็เคยเป็นที่หลบภัยของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่เขาจะเก็บเสบียงแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆที่นี่แต่รัฐบาลไทยก็อยากจะให้นิรโทษกรรมกับพวกนี้เพื่อที่จะพัฒนาชาติไทยทุกวันนี้ในปัจจุบันถ้ำสมรภูมิก็กลายเป็นจุดเรียนรู้นะครับอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับโดยเฉพาะลิงเสนที่เป็นสัตว์สงวนนะครับซึ่งอดัมก็ถือว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้มาสัมผัสกับลิงใกล้ชิดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าหลายคนก็มาแต่ไม่ได้เจอนะครับอดัมก็โชคดีมากครับทีนี้เราก็จะไปกันต่อนะครับที่อีกหมู่นึงนะครับไปกันเลยBoom, boom, 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 boom